บันทึกไว้เดือนที่4แล้วเราจะมีหมูป่าครับเริ่มทีละอย่างครับสะสมทีละอย่างครับมันเป็นฟาร์มผสมผสานครับมีหลากหลายเราไม่ได้ทําเชิงเดียวครับเราทําเชิงลุกลุกมากเลยครับลุกไม่หยุดเลยครับเราไม่เคยมีมาก่อนเราก็ต้องทําทุกอย่างนะคอกหมูป่าครับอันนี้มัน4นิ้วมันหนักมากผมแบกไม่ไหวนะครับพอดีหาซื้อแถวนี้เขาบอกว่าหมดก็เลยต้องเอาเสาใหญ่มาเสาใหญ่2เมตรแบกหนักมากแบกคนเดียวไม่ไหวเราจะได้ปุ๋ยมหาศาลเลยครับเราไม่ได้เน้นเรื่องหมูเท่าไหร่สนุกสนานการเกษตรเข้าเดือนที่4ครับเข้าเดือนที่4ตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะลุยไม่มีเวลาทำคลิปเลยฮะลุยทำคอกหมูครับหมูหลุมครับหมูหลุมเป็นจะเอาหมูป่าเลือดร้อยจากห้วยขาแข้งมาครับสั่งมาแล้วครับเป็นลูกหมูทำเป็นหมูหลุมครับผมก่อก้อนอิฐบล็อกมา4ก้อนครับสูง4ก้อนครับส่วนกว้าง2ล็อกนี้ก็ใช้เหล็กยาว6เม็ดครับยาว6เม็ดไม่แบบไม่ต้องตัดเลยครับเหล็กเส้นนี้มัน6เม็ด ก่ออ้อนวิกเอ้ยก่ออิฐบล็อก4ก้อนมานะครับเป็นหมูหลุมครับไม่ต้องใช้ระบบน้ำอะไรมากมายครับมันจะกินอยู่ในนี้แล้วก็วิ่งเล่นในป่านะครับเนี่ยข้างบนเดี๋ยวก็มุงหลังคาก็เสร็จแล้วครับทำประตูกันวันนี้ก็จะทำประตูก็คงจะเสร็จครับกำลังหาเหล็กเชื่อมอยู่ครับฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาครับนี่ก็เป็นที่สวยๆเป็นลวดตะข่ายฮะผมใช้ลวดตะข่ายอย่างดีเลยฮะข่ายล้อมรอบเลยครับตรงนี้มาดูกันพอดีมีลูกกรงเก่ามก็จะทำเป็นเอาเหล็กนิ้วสองนิ้วเหล็กกล่อง2นิ้วมาทำเป็นวงกบก็ใส่บูทประตูได้นะฮะเดี๋ยวกำลังจะเชื่อมเลยรีวิวหน่อยไม่มีเวลาทำคลิปเลยหลายวันมากนะครับเนี่ยครับป่าเราสมบูรณ์มากหมูป่าชอบแบบนี้ครับจริงๆไม่ต้องทำหลังคาก็ได้เนี่ยฮะตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นเล้าไก่นะอันนี้ผมใส่รั้วตะข่ายสูง2เมตรนะครับยึดกับต้นไม้เราเองไม่ต้องเชิมเสามากมายตะข่ายเป็นข้างล่างแบบทีนะฮะพอข้างบนขึ้นมามันก็จะห่างๆหน่อยนะฮะหมูป่าวิ่งอยู่ในป่าเนี่ยฮะใจผมอยากได้กวางสักคู่หนึ่งมาวิ่งเล่นในป่าเนี่ยครับพอดีได้ตะข่ายสูง2เมตรแล้วกวางกระโดดข้ามไม่ได้แล้วจะดีมากเลยครับมีหมูป่ามีกวางคู่หนึ่งกวางลูซ่านะฮะเลี้ยงได้แบบไม่ต้องขออนุญาตกวางลูซ่าเดี๋ยวมีทุนก่อนจะหามาเพาะสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมกั้นครึ่งหนึ่งเดี๋ยวกั้นไปยาวไปถึงนู่นเลยครับนู่นเลยแล้วก็ตอนนี้ก็วางให้วิ่งเล่นแถวนี้นกกระจอกเทศสักคู่หนึ่งไหมนกกระจอกเทศก็แพงพอสมควรนะฮะตัวเป็นแสนนะคู่หนึ่งเป็นแสนอยากได้ลูกมันลูก2เดือนก็8 9,000แล้วเนี่ยครับเพิ่งจะล้อมรั้วเสร็จครับล้อมรั้วเสร็จให้หมูป่าอยู่นะครับรีวิวคอกหมูป่าไปถึงกวางกระจอกเทศแล้วเอาเราไกลเกินช่วงนี้ลุยครับลุยอยู่ในป่าไม่ร้อนฮะเลยล่มๆแต่ยุงจะเยอะหน่อยช่วงนี้ฝนตกนะครับเนี่ยครับรีวิวคอกหมูป่าผมครับ3คูณ6นะฮะเนี่ยฮะรวมเหล็กแล้ว3คูณ6ล่นเสาหน่อยนึงให้มันมีชายข้างบนนิดนึงนะครับต่อเหล็กตอนแรกก็แบกเสาเหนื่อยมากเลยให้พี่เข้ามาช่วยเนี่ยครับอยู่ได้สบายนะครับอนาคตก็กั้นคอกแม่หมูได้สบายเวลาคลอดลูกนะส่วนลูกๆก็วิ่งอยู่ในป่าเนี่ยฮะ
หมูป่าหายากครับหมูป่าแท้ๆเรียบร้อยผมอยากได้หมูป่าแท้เรียบร้อยเขาบอกว่าหมูป่าแท้เรียบร้อยมันตัวมันจะเล็กครับแต่มันอยู่ทนอยู่ง่ายเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายส่วนใหญ่ที่เจอก็จะมีจะเป็นลูกผสมซะมากกว่าผมว่าลูกผสมมันจะโตง่ายก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าอยากได้หมูป่าเรียบร้อยพอดีไปเจอที่เพจหนึ่งที่อุทัยธานีครับห้วยขาแข้งครับหมูป่าแท้เลยเขามาเพาะเขาอยู่ใกล้ป่าใหญ่เนี่ยครับสวยมากสนุกสนานการเกษตรเริ่มเดือนที่5เอ้ยเข้าเดือนที่4ดิบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้เดือนที่4แล้วเข้าเดือนที่4แล้วลุกไม่หยุดเลยครับเราไม่เคยมีมาก่อนเราก็ต้องทำทุกอย่างนะเริ่มแรกตั้งแต่เล้าไก่บ่อแหนแดงนอนแมงวันลายแล้วก็ปลูกต้นไม้ข้างหน้าบ้างนะทำครัวให้บ้านหลังน้อยตัวเองที่วันนี้จะมีบ้านน้อยที่พักของหมูป่าแล้วครับนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆสวยขึ้นครับป่ามันก็ค่อยสะอาดขึ้นเพราะว่าเราลุกคืบมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เป็นกอไผ่กิมซุ่งฮะเดี๋ยวก็ค่อยๆเอาออกฮะเดี๋ยวมันจะสวยตัวเองเพราะว่าผมล้อมตะข่ายไปถึงขอบนานู่นนะครับล้อมตะข่ายไปนู่นเลยข้างหลังก็เป็นบ่อแหนแดงที่ผมทำยาวๆนะฮะเนี่ยครับวนตะข่ายมีหน่อไหมมีหน่อไหมมีอยู่แต่ว่าเป้าหมายหลักเราคือวันนี้คือหมูป่านะเข้าเดือนที่4แล้วสนุกสนานการเสร็จเดือนที่4หมูป่าวันนี้มีรถขนของขนเสาขนอะไรมาขนปูนนะฮะซ้ายอยู่นู่นนะฮะเอาเข้าป่ามาอันนี้ก็เป็นข้อไก่ที่เราทำสำเร็จเรียบร้อยมีผลผลิตเรียบร้อยไก่3สายพันธุ์กำลังเดินทางมานะครับนะฮะ500ตัวจองแล้วมาวันที่13นี้อีก3วันนี่บ่อแหนแดงครับปล่อยบ่อแหนแดงกับกุ้งเคกุ้งกล้ามแดงอยู่ในนี้ให้เล่นในนี้ก่อนยังไม่มีเวลาทำฝั่งนอกนะครับมา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 โอ้โหเขาเรียกมา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 กันใหญ่ยังไม่มีให้ยังไม่มีให้เลยไก่งวงเอามา14ตัวฮะลูก2เดือนตอนนี้เหลือ3ตัวครับโดนหมากินหมดครับเหลือตัวผู้2ตัวครับไจแอนท์สีขาวๆกำลังมาครับ2คู่เอ้ย2คู่คู่หนึ่งหรือ2 2คู่อยากได้ไก่งวงไจแอนท์สีขาวมาเพาะอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองครับธรรมดาครับอันนี้อายุประมาณ 4-5 เดือนครับเนี่ย 4-5 เดือนตัวก็โตอยู่นะฮะตัวผู้2ตัวเล็กนั่นคือตัวเมียครับเนี่ยฮะป่ามีไก่ให้วิ่งเล่นในป่ามีหมูป่ามีกวางน้อยมีนกกระจอกเทศส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีผลผลิตอะไรครับแค่ทำโครงสร้างแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อมันจะมีผลผลิตภายภาคหน้านะครับมีแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้หญ้าก็ยังก็ละกำลังจะปลูกหญ้าอยู่หญ้าในเปียหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็หญ้าแพงโกล่านะครับปลูกเพื่อที่จะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงกำลังเพราะว่าหมูป่าแล้วก็กินแหลกลานเหมือนกันต้นกล้วยก็ชาวบ้านก็เยอะอยู่นะเราต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารของฟาร์มเราก่อนของสัตว์เลี้ยงเราก่อนค่อยเอาสัตว์เลี้ยงมาลงนะครับไม่งั้นเหนื่อยฮะวิ่งหาหญ้าวิ่งหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงไม่ไหวนะครับอย่างไก่ผมก็มีแหน่แดงมีหนอนแมงวันลายแล้วก็มีลำจากโรงสีใกล้ๆบ้านเล็กๆครับจบคลิป
รีวิวหมูป่าครับรีวิวบอกไอ้รีวิวคอกหมูป่าครับหมูหลุมครับคอกหมูหลุมสนุกสนานกันเสร็จจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ